สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับเรื่องราวภาคที่สองของคนกับนกกระเรียนพันธุ์ไทยวันนี้มาถึงตอนที่สำคัญครับคราวที่แล้วเราพูดค้างไว้ถึงตอนที่เรานกกลับมาได้ละนะฮะกลับมาสู่ในกรงเราจะกลับสู่ธรรมชาติเราก็เจอปัญหาสำคัญก็คือว่าที่นกครั้งหนึ่งหายไปจากแผ่นดินไทยเนี่ยนะฮะกว่าจะไปได้พันกลับมาเนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าสารเคมีในแปลงนาที่พี่น้องใช้กันในระยะหลังๆนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะให้นกกระเรียนกลับมามีชีวิตในธรรมชาติสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานต้องแก้ปัญหานี้แก้ปัญหานี้แก้ที่ใครก็แก้ที่คนคือเกษตรกรยากง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันต่อพักสักครู่ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์ยินดีต้อนรับตอนที่2นะครับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยการเทียที่ทรัพย์ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับครับขอบพระคุณที่มาคุยค้างคราวที่แล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราจะสนทนากันวันนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเห็นโครงการนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเกษตรกรยุค 4.0 นะครับนั่นแปลว่าต้องเปลี่ยนแปลงกันหลายๆเรื่องนะครับตัวอย่างความสำเร็จที่ผมฟังจากอาจารย์ก่อนหน้าที่จะออกรายการนะครับรวมทั้งที่เคยติดตามเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าภาคภูมิใจแล้วก็ไม่น่าเชื่อในโครงการเล็กๆโครงการหนึ่งที่บุรีรัมย์นะครับนั่นคือการเปลี่ยนวิธีการผลิตของพี่น้องชาวนาเพื่อจะได้อยู่ร่วมได้รองรับนกกระเรียนญาติสนิทของเขาซึ่งอยู่กันมานับ10นับ100ปีแล้วก็หายไปนะครับวันที่อาจารย์ปล่อยนกนะฮะเมื่อกี้นี้ที่เมื่อคราวที่แล้วที่เล่าให้ฟังนะได้เห็นความชื่นชมของคนในพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยทำงานผมเรียกสั้นๆแล้วกันว่างานมวลชนจะเรียบร้อยหรือยังครับก็เรียบร้อยไปส่วนหนึ่งนะคะก็คือทั้งจากที่เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆนะคะแล้วก็เชิญชวนเขาเข้ามานะคะเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อยู่ดีๆจะไปเชิญชาวบ้านมาร่วมปล่อยนกกับภาคราชการนะคะซึ่งเราก็จะเห็นที่ผ่านๆมานะคะไม่ราชการเข้ามาหลายครั้งเขาก็ระแวงนะว่าฉันจะต้องเสียอะไรบ้างค่ะก็งานนั้นก็เป็นงานที่สำเร็จงานหนึ่งซึ่งเราเห็นละเขาอยากเข้ามาร่วมมือนะคะต่อจากนั้นเราก็มีการปล่อยนกทุกๆปีนะคะเราเชิญเขาเข้ามาร่วมงานเขาก็มานะคะปีหลังๆเนี่ยเราเชิญมาออกร้านละนะคะเอาสินค้าการเกษตรของเขาออกมาละให้ทั้งภาคส่วนราชการทั้งส่วนกลางนะคะแล้วส่วนภูมิภาคที่เป็นแขกของเรานะคะร่วมปล่อยนกก็ได้เห็นนะคะว่าชุมชนมีส่วนร่วมนะคะนอกจากที่จะร่วมปล่อยนกนะคะดูแลนกนะคะแล้วยังนำผลิตภัณฑ์เข้ามาให้เราชมด้วยเรื่องหลักและที่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการเปลี่ยนการผลิตนะแถวนั้นทำนาเป็นหลักนะการผลิตด้วยสารเคมีมาเป็นเลิกใช้สารเคมีจะเรียกว่าอินทรีย์หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ลำบากไหมครับช่วงนั้นกระแสเรื่องอาหารอินทรีย์มาแรงหรือยังครับเริ่มที่จะเป็นท้ายๆของการที่จะเอาเป็นว่าเริ่มนโยบายกำลังจะอีกปีนึงถัดมาก็จะเป็นนโยบายเกษตรอินทรีย์นะคะที่ประเทศประกาศออกมาเป็นนโยบายเกษตรอินทรีย์แต่มันยังไม่ได้ถ่ายทอดลงระดับชาวบ้านนะคะเพราะนั้นมันคืออะไรล่ะเกษตรอินทรีย์นะคะชาวบ้านก็เข้าใจว่าเอ๊ะไม่ใช่สารเคมีเลยหรือเปล่าจะอยู่ได้ยังไงจะอยู่ได้ยังไงนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวข้าวนะคะมันต้องไม่มีสารพิษหรือเปล่านะคะเราก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจกับเขาใหม่นะคะโดยที่การให้ความรู้
นะคะทางโครงการสวนสัตว์ไปทำอะไรนะคะสวนสัตว์ไปให้ความรู้เรื่องความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะแล้วก็เรื่องระบบนิเวศเรื่องวงจรต่างๆที่เกี่ยวพันกับน้ำคนสัตว์นกนะคะให้ความรู้เรื่องว่าถ้าเขาใช้สารเคมีจะเป็นยังไงนะคะอันดับแรกตัวเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็เป็นการประชุมระดมความคิดนะคะเขาบอกเออใช่เนาะเขากลับบ้านเขาต้องคันมากเลยบางคนก็เป็นโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรเขาก็ตอบได้เองนะคะเราก็งั้นเรามาช่วยกันไหมนะคะมาลดไหมนะคะเขาก็มีผู้นำที่เข้มแข็งนะคะเริ่มทำก่อนนะคะเดิมเขาทำละนะคะทำครอบครัวเดียวนะคะแต่พอเราเข้าไปผลักดันนะคะเห็นภาพแล้วว่าเออทำแล้วมันร่างกายมันดีนะนะคะไปดูซิในน้ำในปลามันเป็นยังไงนะคะเออมันมีสิ่งที่มีชีวิตนะคะมีกุ้งมีปูที่มันอยู่ในนาซึ่งแต่เดิมมันหายไปเพราะเขาไปฉีดยานะคะมีปูในนาหลังจากนั้นเอาแล้วใครมาปูมากินข้าวไหมปูไม่ได้มากินข้าวแต่นกกระเรียนของเราคาบปูของเขานะคะซึ่งชาวบ้านก็เห็นว่าเฮ้ยนกมันช่วยอ่ะนะคะเลยก็ไม่เห็นต้องซื้อเงินเพิ่มเลยในซื้อปกติปูนี่เขาจะไปกัดต้นข้าวใช่ไหมใช่ค่ะถึงต้องฉีดยาฆ่าปูนะคะแต่นกเราไปกินปูเขาได้นะคะแล้วนกเราไม่เป็นอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเขาเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตนะคะเขาเห็นด้วยตัวเขาเองนะคะพอปรับเปลี่ยนปุ๊บค่าใช้จ่ายมันลดลงนี่คนไทยสำคัญนะคะถ้าเห็นอะไรเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายลดลงไม่พอแนวโน้มของการบริโภคอินทรีย์มันสูงขึ้นนะคะจากขายข้าวสารธรรมดานะคะที่ข้าวขายทั่วไปกิโลละ60ถ้าเป็นข้าวอินทรีย์มันเป็น120นะคะต้นทุนลดขายได้เพิ่มสุขภาพก็แข็งแรงนะคะไม่เจ็บป่วยเขาก็เริ่มมันน่าสนใจนะคะก็เลยเข้ามาสู่โครงการของเราแล้วก็จะมีการอบรมให้ความรู้เช่นในเรื่องของเกษตรอินทรีย์คืออะไรนะคะก็คือระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะงดใช้หรือว่าใช้นี่ใช้ได้ช่วงไหนมีการผสมมีการสอนเขาทำเราไปร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินนะคะก็เข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะรวมถึงปีนี้นะคะเราเข้าร่วมในโครงการของการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะคะ PGS นะคะของกรมพัฒนาที่ดินนะคะตรงนี้คือหมายความว่าอะไรมันยังไม่ได้แบรนด์ออร์แกนิกแท้ๆนะคะแต่มันหมายว่าเกษตรกรเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยอะค่ะเป็นออร์แกนิกแบบไทยนะคะก็คือเกษตรกรก็จะเข้ามาสู่ระบบการรับรองนะคะแล้วเขาต่อไปในระยะยาวเขาก็จะไปรับรองได้ออร์แกนิกระดับประเทศนะคะเขาก็เข้ามาร่วมแล้วนะคะนี่ก็คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวของเราซึ่งปีนี้เกษตรกรเข้าร่วมนะคะเราก็คนไหนเข้าร่วมเนี่ยเราช่วยผลักดันนะคะผลักดันนะคะก็จะเป็นตราของข้าวข้าวสารัตข้าวสารัตแม่นี่ต้องอธิบายชื่อก่อนละครับแต่ว่าประเด็นก็คือข้าวที่อยู่ในถุงนี่นะครับท่านผู้ชมครับผลิตจากโครงการค่ะข้าวเราเรียกว่าข้าวบนแผ่นดินนกกระเรียนนกข้าวบนแผ่นดินนกกระเรียนนะฮะนอกจากปีคนกับมีนกแล้วมีข้าวด้วยมีข้าวด้วยค่ะชื่อข้าวสารัตครับเป็นยังไงครับค่ะคือข้าวต้องบอกก่อนนะคะว่าในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เราอยู่เนี่ยก็จะมีนาข้าวเยอะมากนะคะเกษตรกรพอเขายินยอมพร้อมใจแล้วเขาเห็นแล้วว่ามันไม่กระทบกับตัวเขาแล้วก็ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วผู้พกชอบด้วยนะคะพวกเนี่ยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามันสะท้อนยังไงหรือแสดงเห็นก็คือเข้าโครงการนี้นะเข้าโครงการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ร่วมกับองค์การสวนสัตว์นะคะก็เราใช้นะคะสัญลักษณ์ว่าข้าวสารัตนะคะจริงๆก็มาจากซารัสเครนนะคะซารัสเครนที่แปลว่านกกระเรียนนะคะซารัสนี่เป็นภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษค่ะเป็นความหมายคือเป็นไม่คงไม่ใช่ภาษาอังกฤษแท้ๆนะคะความหมายก็นกกระเรียนนะคะภาษาอังกฤษจริงๆผมเข้าใจว่าเรียกว่าเครนอันนี้เป็นชื่อภาษาโรมันนะมั้งค่ะโรมันค่ะโรมันชื่อดั้งเดิมซึ่งอย่าไปรู้มันมากเลยนะค่ะแปลว่าน้ำค่ะแต่น่าจะแปลว่าน้ำนะคะเป็นสารเตนแล้วก็มาสอดคล้องกับภาษาบาลีค่ะค่ะใช่ค่ะสาระการมีชีวิตอยู่อย่างมีสาระค่ะมี
เป็นความดีงามนะคะเป็นข้าวแห่งความดีงามนะคะก็นี่เป็นที่มาของชื่อของคำว่าข้าวสารัตนะคะก็คือเกิดทั้งความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐนะคะและภาคประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะความสำเร็จอันนี้ในเวลารวบรัดอาจารย์อธิบายได้ชัดเจนมากนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่จะบอกว่าเป็นปัญหาประจำตัวของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็คือการตลาดค่ะนะฮะทางโครงการเนี่ยได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไรผมเห็นมาเยอะแล้วชาวบ้านทำและไม่รู้จะไปขายใครขายดีไหมครับจากเรามีเพจของเรานะคะเพจทั้งซาร่าสเครนแล้วก็ซาร่าสไลท์นะคะจริงในระยะเริ่มต้น2ปีที่ผ่านมาทางองค์การสวนสัตว์เนี่ยก็ทำเป็นของแจกรับซื้อนะคะทำเป็นของพรีเมียมปีใหม่นะคะปีใหม่นะคะไปแจกก่อนค่ะแนะนำก่อนนะคะแนะนำก่อนพอได้รับการแนะนำแล้วก็ขึ้นทั้งใน Facebook นะคะแฟนเพจนะคะก็มีการติดต่อเข้าไปซื้อเองโดยตรงนะคะนี่อย่างที่ท่านเสเรียนไว้ว่าเกษตร 4.0 นะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านขายโดยตรงนะคะโดยที่ไม่ผ่านกลางเลยนะคะก็จะเป็นการดีกว่านะคะก็เหมือนว่าทางโครงการนี้มันรับรองว่าอันนี้มันมีคุณค่านะนะคะผู้บริโภคนะคะนอกจากจะเห็นว่ามันเป็นข้าวอินทรีย์แล้วเนาะนะคะยังเป็นข้าวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะดูแลชีวิตของคนในชุมชนนะคะเขาก็เป็นการขายช่วยกันขายในทางอ้อมนะคะนอกจากนี้ในปีหน้าเรายังมีโครงการที่จะช่วยทำแพ็กเกจิ่งนะคะจริงๆเรามีแพ็กเกจิ่งที่หลายแบบนะคะช่วยเขาค่ะช่วยเขาออกแบบนะคะช่วยเขาออกแบบแล้วก็จะมีการนำเข้าไปสู่การตลาดแบบออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีภาคีอื่นๆที่มาช่วยเรานะคะช่วยขายนะคะช่วยขายอย่างที่ว่าชาวบ้านเนี่ยรู้สึกกังวลใจกับการซื้อมากกว่านะคะว่าจะซื้อขายได้ยังไงนะคะตอนนี้ก็ในเริ่มต้นเนี่ยขายไม่พอเลยที่อยู่ในโครงการนะคะไม่พอเพราะว่าก็มีคนสั่งซื้ออยู่ตลอดนะคะเป็นข้าวใหม่นะคะสายพันธุ์ท่านเศษทราบไหมคะว่าพันธุ์อะไร อันนี้นะคะจริงๆในพื้นที่เรามี2สายพันธุ์ที่สนับสนุนนะคะสายพันธุ์แรกก็คือข้าวหอมมะลิ105นะคะลักษณะพิเศษของข้าวหอมมะลิ105เนี่ยจะปลูกได้ในดินทรายในภาคอีสานนะคะเท่านั้นนะคะจะแตกต่างกับข้าวสายพันธุ์อื่นนะคะเพราะว่ามันจะมีความมะลิจะหอมนะคะหอมแบบกลิ่นมะลิจริงๆเลยนะคะแบบที่เขาความเข้าใจผิวเพลินของผมก็คือบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้นด้วยใช่ไหมค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือข้าวสายพันธุ์เดียวกันนะคะก็เป็นข้าวหอมมะลิ105นะคะอีกพันหนึ่งละอีกพันหนึ่งนะคะก็จะเป็นนะคะจะเป็นข้าวที่กรมการข้าวนะคะคิดค้นขึ้นมาใหม่นะคะก็จะเรียกว่ามะลินินซูรินนะคะพอดีวันนี้เรายังไม่ได้ออกมาด้วยนะคะมะลินินซูลินนะคะผมเดาได้สีน่ากินแน่สีน่ากินนะคะแล้วก็เขาจะเป็นสีนินนะคะนินทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็จะทานไปแล้วมันจะเหมือนข้าวเหนียวก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวเหมือนข้าวเหนียวดำนะคะแต่คือข้าวเจ้าโอ้ผมรู้จักดีคือผมเป็นคนชอบซื้อข้าวแล้วก็ผมกินรับทานข้าวกล้องมาผมมาสัก30ปีแล้วนะไม่รู้ว่าประโยชน์แต่ผมว่ามันอร่อยก็เลยติดนิสัยไปไหนก็ต้องหาผมไปเจอในงานโอท็อปนะแล้วซื้อมาเม็ดดำๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่าข้าวลืมผัวหรือไงแล้วพอกลับมาเนี่ยผมตอบไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยมันข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าค่ะคงจะเป็นข้าวใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่มะลินินซูลินก็คือเอา105ไปผสมกับข้าวแดงอื่นๆนะคะก็จะคงความหอมเหมือนข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็จะมีเบต้าแคโรทีนนะคะเพราะมันเป็นสีแดงค่ะสีแดงก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะแล้วหอมแล้วสำหรับคนที่ชอบนะก็จะรู้สึกหนึบๆเหมือนกินข้าวเหนียวอ่ะค่ะเหมือนข้าวเหนียวแต่ว่าไม่เหนียวจัดเหมือนข้าวเหนียวใช่ค่ะใช่อร่อยทีเดียวค่ะแล้วก็กลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ทางกรมการข้าวก็มาทดลองปลูกในพื้นที่ชุมน้ำที่มีกันค่ะใช่ได้ค่ะก็เหมาะกับพื้นที่อาจารย์มีตัวเลขไหมครับว่าพื้นที่ที่ทำนาในโครงการเนี่ยที่มีสิทธิ์ใช้ข้าวสารัตใช้ชื่อยี่ห้อเนี่ยนะสักกี่ร้อยไร่ตอนนี้เราเคลมไว้นะคะมินิมัมก็คือ
ประมาณ 2,500 ไร่ 2,500 ค่ะ 2,500 ไร่ค่ะไม่น้อยนะคะไม่น้อยค่ะไม่น้อย 2,500 ไร่นะคะก็ในล็อตแรกก็ทยอยขายกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะนอกจากจะสั่งโดยตรงกับชาวบ้านแล้วยังไงใครไปใครมาเนี่ยนะคะก็ยังมีฝากเราสั่งด้วยนะคะคราวนี้ถามในแง่ข้าวเนี่ยนะว่าคือข้าวแต่ละพื้นที่เท่าที่ผมรู้อย่างผิวเผินเนี่ยเขาก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นนะฮะข้าวสาวรัฐเนี่ยจุดเด่นที่เราเห็นก็คือเกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของนกกระเรียนไทยคราวนี้ความหอมความอร่อยอะไรมีพิเศษไหมลักษณะพิเศษนี่คือพิเศษจริงๆที่เกิดจากการทดลองนะคะทางห้องปฏิบัติการเราส่งข้าวไปตรวจสอบแล้วก็คือปลอดสารพิษจริงๆไม่มีโลหะหนักนะคะไม่มีโลหะหนักนอกจากนั้นแล้วนะคะในตัวข้าวไม่มีพื้นดินเขาเรายังไม่มีสารพิษตกค้างยาวนานนะคะที่เรียกกันป๊อปสองเมื่อก่อนปีใหม่มีข่าวอยู่นะคะว่าพื้นที่บางพื้นที่มีสารพิษตกค้างยาวนานนะคะก็จำพวกที่ DDT นะคะคำว่ามีโลหะหนักเนี่ยมันอาจจะอยู่ละหายไปนะคะแต่สารพิษตกค้างยาวนานมันยาวนานเท่าชั่วอายุคนนะคะเรามั่นใจได้ว่าพื้นที่เรานะคะจริงๆแล้วก็ปลอดภัยจากลักษณะดินทรายอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะครับยังมีเรื่องคุยสนุกเพลินๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะครับที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ของนกนะฮะพวกเรานี่แหละที่อาจจะอยากบริโภคเดี๋ยวกลับมาครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนั่นแหละครับคำถามที่ผมจะถามเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่เราพูดถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยอาจารย์เข้าไปเกี่ยวข้องนะตั้งแต่เริ่มต้นอาจารย์คิดว่าปัญหาการรับรู้วิทยาการใหม่ๆหลักการใหม่ๆและพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการผลิตของชาวนาเนี่ยอาจารย์ผ่านประสบการณ์มามีอะไรอยากจะเล่าต่อไหมครับว่ามันยากมันเป็นไปได้ไหมเคล็ดลับอยู่ตรงไหนค่ะจริงๆแล้วเรื่องของตลาดจะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะจะเห็นว่าดิฉันมีโอกาสได้ไปออดิตข้าวทั่วประเทศนะคะก็ทราบเลยว่ามันเยอะมากนะคะมันหน้าตาเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการตลาดถ้าเป็นส่วนใหญ่ทำยังไงเราจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราแล้วทำยังไงเนี่ยมันต้องเพิ่มอย่างง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซับซ้อนเพราะว่าการที่จะไปเพิ่มมูลค่าโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ใช้สตังค์เยอะมากไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทนะคะนี่มันก็จะไปเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรนะคะทีนี้ถ้าแบบโลคอลก็ขายในประเทศไทยนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอะไรล่ะนะคะที่จะทำตรงนั้นได้นะคะก็เราก็จะหาวิธีช่วยชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นอย่างกลับมาก็คือนกกระเรียนนะคะก็เป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วล่ะก็เป็นคนบอกแล้วล่ะว่าไปย่ำที่ไหนที่นั่นต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้อ้อถ้านกมาอยู่ตรงนั้นพื้นที่นั้นต้องสะอาดล่ะนะคะนั้นเราก็จะผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยทางเรากับองค์การสวนสัตว์เนี่ยก็จะไปให้ความรู้กับชาวบ้านนะคะเรื่องของนกสำคัญยังไงนะคะถ้านกกินอะไรนกชอบยังไงพอไปอยู่นาข้าวของคุณถ้านกไปอยู่ในนาข้าวของคุณบริเวณนั้นเนี่ยโอ้พื้นที่ของคุณเนี่ยสะอาดแน่นอนท่านผู้ชมคงอยากลิ้มลองนะฮะแต่คำถามที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปหาได้ที่ไหนแต่เอาไว้ท้ายรายการนะครับกลับมาสู่คำถามที่ผม อยากจะถามนะครับตั้งใจจะถามทีเดียวว่าความสำเร็จที่บุรีรัมย์เนี่ยเราจะขยายที่อยู่ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยไปไว้ที่ไหนอีกครับในระยะเริ่มต้นนี้ก็มีนะคะโครงการจะขยายนะคะแต่ก็ในพื้นที่นี้ยังรองรับได้อยู่นะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเรายังมีพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะที่มีพื้นที่ที่ขนาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กๆนะคะก็ยังเป็นพื้นที่เดิมอยู่นะคะยังคิดว่าคงยังไม่ได้ขยายไปที่ไหนที่สำคัญอีกประเด็นนึงก็คือว่า
เราเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยไปผสมพันธุ์นะคะกับเพื่อนบ้านนะคะซึ่งกัมพูชาที่อยู่ติดกับเรานะคะเราสูงกว่าเขาประมาณ200เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะยังมีกลุ่มหนึ่งที่รออยู่นะคะเขาอาจจะเรียกกันแล้วเราไม่ได้ยินก็ได้นะคะค่ะก็คือด้านล่างของจังหวัดบุรีรัมย์เราเรียกว่าอังคาเพ็งทมอนะคะก็จะเป็นนกกลุ่มใหญ่นะคะนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลุ่มใหญ่นะคะเพราะนั้นเรายังไม่ย้ายจากฐานนี้ไปนะคะเราอยากให้เขาไปผสมพันธุ์ข้ามสายข้ามครอบครัวกันนะคะก็ยังเป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่หลักอยู่ค่ะคำถามอาจจะดูไร้เดียงสาเนี่ยนกเขารู้ได้ยังไงครับว่าตรงนี้ปลอดภัยสำหรับเขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่านกเขารู้ได้ยังไงนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ภาคสนามนะคะถึง2ท่านนะคะที่คอยจับตาดูนะคะคอยแอบดูนะคะรวมทั้งจากเจ้าหน้าที่นะคะจากกรมอุทยานแห่งชาตินะคะที่ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแถวนั้นนะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาด้วยค่ะนะคะก็คอยจับตาดูแล้วคอยรายงานพฤติกรรมเรามีแบบฟอร์มการรายงานพฤติกรรมนะคะเขาอยู่แล้วมีความสุขได้อย่างไรนะคะปีแรกอาจจะยังไม่รู้นะยังเด็กเกินไปพอปีที่2เขาเริ่มจีบกันแล้วค่ะแสดงว่าเขาแฮปปี้ละนะคะจีบกันเป็นคู่ๆละนะคะอาจจะมีเลือกคู่บ้างนะคะนกกระเรียนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรักเดียวนะคะก่อนที่เขาจะมีลูกกับใครเขาจีบกันก่อนเขาเลือกก่อนพอหลังจากลงตัวแล้วนะคะเขาก็จีบเสร็จเขาก็จะไปทำรังนะซึ่งรังเขาขนาดใหญ่ประมาณเมตรกว่านะคะค่ะรังเริ่มเลยนะคะเพราะนั้นล่ะค่ะเรารู้แล้วล่ะว่าเขาปลอดภัยหาทำรังแล้วไม่ใช่จะวางไข่นะคะก็ยังช้อปปิ้งกันอยู่นะคะก็ทำรังเปลี่ยนไปเรื่อยเพื่อหาที่ปลอดภัยจนสุดท้ายแล้วเขาวางไข่ซึ่งปลายปี2559นะคะเขาทำรังวางไข่แล้วเราได้นกกระเรียนที่เกิดเองในธรรมชาติของประเทศไทยครับนะคะตรงนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยต่อนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์บอกผมไว้นะครับว่าพฤษภาเนี่ยจะมีโครงการสำคัญเอาไว้ใกล้ๆนะฮะจะได้มาชวนท่านผู้ชมไปเที่ยวบุรีรัมย์แต่คำถามทิ้งท้ายจะซื้อได้ที่ไหนเนี่ยผมถามง่ายๆเลยว่าที่เขาดินมีขายไหมครับวางหรือยังเราไม่ได้ทำขายนะคะแต่เราโปรโมทนะคะทีนี้จะซื้อได้ที่ไหนก็จะสามารถติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์นะคะก็จะทางเจ้าหน้าที่เขานะคะก็จะรวบรวมสมาชิกที่อยู่ในโครงการนะคะก็จะสามารถติดต่อผ่านนะคะคุณอาทิตย์เกตดีขออ้างชื่อเลยนะคะคุณอาทิตย์เกตดีนะคะซึ่งจะดูแลนะคะเกษตรกรช่วยเราอีกทีนึงในภาคสนามนะคะอยู่ที่สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ค่ะหลังบันทึกเทปแล้วเนี่ยผมจะได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ห้องส่งนะครับให้ทำตัววิ่งข้างล่างวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยังมีเรื่องที่เราอยากจะคุยกันต่ออีกนะครับโดยเฉพาะหมายเหตุไปก่อนนะเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำน่าสนใจมากทีเดียวครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณองค์การสวนสัตว์นะครับที่ให้ความกรุณามาให้ความรู้พวกเราลาครับ